สวัสดีครับที่ผ่านมาเราดูวิธีดึงข้อมูลนะครับที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับในรูปของตัว CSV บ้างในรูปของ JSON บ้างตัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมข้อมูลไว้ในไฟล์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูล CSV หรือว่าข้อมูลแบบ JSON เนี่ยสามารถที่จะดึงมาได้ผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะครับในรูปแบบที่เรียกว่า Web API ไอ้ตัว Web API เนี่ยจริงๆมันมีหลายคำประกอบกันอยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวขอไล่ไปทีละคำละกันนะครับว่าจริงๆแล้ว Web API เนี่ยมันย่อมาจากคำว่าWeb Application Programming Interface นะครับงั้นเดี๋ยวขอมาดูก่อนว่าไล่คำว่า Application Programming Interface เนี่ยคืออะไรนะฮะคือ API เนี่ยย่อมาจากคำนี้นะครับ API ก็คือ Application Programming Interface นะครับภาษาไทยใช้คำว่าส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์นะฮะแต่ว่าเรียก API เฉยๆเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าไอ้ตัวนี้คือรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับในการเข้าถึงตัวบริการบางอย่างนะที่ภาษาโปรแกรม11นะครับหรือว่า Library 11หรือว่าโมดูล11เนี่ยมีให้เรามีการใช้งาน API มาตลอดเวลานะครับโดยที่เราจะไม่รู้ว่ามีการใช้งานมันอยู่นะครับก็คือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราเขียน Python ครั้งแรกเลยนะครับไม่ว่าเราจะเรียกตัวฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาที่เราเปิด Python นะครับเรียกคำสั่ง print แบบนี้นะฮะพิมพ์คำว่า hello แบบเนี้ยเราก็มีการใช้ตัว API แล้วนะครับ API ในที่นี้นะฮะคือถ้าเรามองว่าไอ้ตัวนี้คือโค้ดของเรานะครับเรามีการเรียกใช้ส่วนที่เป็นเหมือนกับตัว library นะครับหรือว่าตัวโมดูลนะฮะตัวไลบรารีเนาะหรือว่าตัวโมดูลนะครับที่ Python มีให้นะฮะงั้นเวลาที่เราเรียกใช้ไอตัวคำสั่ง print เนี่ยคือโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยนะฮะตัวโปรแกรมเราเนาะโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมีการไปเรียกใช้ตัวไลบรารีนะครับได้ผลลัพธ์กลับขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะโดยใช้คำสั่ง print นะครับมีการเรียกด้วยคำสั่ง print มีการใช้โมดูล math นั่นนี่นู่นแบบเนี้ยนะครับก็คือเป็นการเรียกใช้ API แล้วทั้งสิ้นนะครับก็คือ API เนี่ยคือส่วนที่ทำให้ตัวโค้ดเราเนี่ยเข้าถึงบริการที่พวกไลบรารีพวกนี้หรือว่าพวกโมดูลพวกนี้มีให้นะครับซึ่งโดยทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันก็คืออยู่ในรูปของการเรียกใช้ตัวฟังก์ชันที่ Python มีให้อยู่แล้วงั้นเราจะมองว่า API เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งแถวๆนี้ก็ได้ก็คือส่วนที่ทำให้ตัวโค้ดเราเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเข้าถึงตัวบริการที่ตัวไลบรารีมีให้นะครับก็รู้จัก API ในภาพรวมไปแล้วนะครับคราวนี้ลงมาดูคำที่มันเจาะจงมากขึ้นนะครับก็คือคำว่า Web API นะฮะ Web API ก็คือ API อย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่เราเรียกได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับที่เราเรียกจาก Python ตัวนี้นะฮะมันเป็นฟังก์ชันนะครับหรือเป็นบริการที่มีให้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงแล้วกลไกการเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นนะให้ทำผ่านกลไกของเว็บนะครับก็คือเรารู้ว่าเว็บเนี่ยเราใช้กลไกที่เรียกว่า HTTP นะครับหรือว่า Hypertext Transfer Protocol นะฮะเวลาที่เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าตัว eLab นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้า google.com facebook.com แบบนั้นนะครับก็คือเป็นการส่ง HTTP request ไปเพื่อเอาผลลัพธ์กลับคืนมาแสดงผลบนตัวเบราว์เซอร์ซึ่งอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะฮะคือลองดูรูปนี้แล้วกันนะครับคือที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราใช้งานตัวเบราว์เซอร์อยู่ใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวเรานะฮะเป็นยูเซอร์นะครับใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าไคลเอนต์นะฮะมีการเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับกรณีตัวนี้ก็คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการให้บริการเรื่องของตัวเว็บเพจบ้างเว็บแอปพลิเคชันบ้างนะครับแล้วก็กลไกในการเข้าถึงตัวคอนเทนต์นะฮะที่อยู่บนตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือใช้ตัวกลไก HTTP นะครับ Hypertext Transfer Protocol ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมักจะอยู่ในรูปของตัวเอกสาร HTML นะฮะที่ตัวเซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับมานะครับแล้วตัวเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะรู้ว่าจะตีความตัวเอกสาร HTML ยังไงนะครับแล้วก็จะแสดงผลออกมาที่บนหน้าจอเบราว์เซอร์นะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้ตัวเว็บในรูปแบบที่ผู้ใช้เนี่ยเป็นคนเนี่ยนะฮะต้องการจะดูผลลัพธ์ที่หน้าเว็บนะครับงั้นตัวนี้มันจะยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นเว็บ API นะฮะมันจะถูกเรียกว่าเป็นเว็บ UI นะครับหรือว่าเว็บ User Interface นะฮะก็คือติดต่อกับคนนะฮะเป็นอินเทอร์เฟซที่ติดต่อกับ User ก็คือตัวคนนั่นเองแต่พอเป็น API เป็นยังไงครับอินเทอร์เฟซเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ติดต่อกับคนคือไม่ใช่ติดต่อกับ User แล้วนะครับแต่ติดต่อกับ Application Programนะแอปพลิเคชันโปรแกรมก็คือตัวโค้ดเรานี่แหละนะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ดึงข้อมูลนะครับไม่ใช่เอามาให้คนดูแล้วนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ดึงเข้ามาในตัวโปรแกรมของเรานะครับงั้นรูปแบบของตัวเว็บ API จะเป็นแบบนี้ครับใช้กลไกเดียวกับเว็บนะฮะคือใช้ HTTP เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ร้องขอข้อมูลนะฮะตอนนี้ไม่ใช่คนแล้วนะครับแต่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ร้องขอข้อมูลในรูปแบบของ HTTP นะครับแบบเดียวกับที่เราเข้าหน้าเว็บเลยนะฮะที่ปลายทางนะครับก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์นะฮะตัวเซิร์ฟเวอร์เองก็ให้บริการส่งข้อมูลกลับคืนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมที่รันอยู่จะไม่ได้เรียกว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันแล้วแต่จะถูกเรียกว่าเป็นเว็บเซอร์วิสนะครับต
ตัวข้อมูลที่ตอบกลับมาเนี้ยเนื่องจากว่าไม่ได้เน้นเอาไปใช้ในรูปของการแสดงผลให้ผู้ใช้เห็นนะฮะก็คือมันไม่ต้องเป็นรูปเป็นตารางเป็นสีสันสวยงามนะครับงั้นโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาเนี่ยจะไม่ใช่เอกสาร HTML นะครับก็มักจะออกมาในรูปที่เป็นข้อมูลที่พร้อมอ่านได้จากตัวแอปพลิเคชันโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของตัว JSON นะฮะหรือแม้กระทั่งตัวไฟล์ CSV นะครับตอบกลับมาได้จากตัวเว็บเซอร์วิสทั้งนั้นเลยนะครับงั้นเวลาที่เราเข้าถึงตัวข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเรากำลังเข้าถึงในรูปแบบที่เรียกว่าเว็บ API นะครับเป็น API นั่นเองนะครับแต่ว่ากระทำผ่านกลไกของตัวเว็บนะลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของเว็บ2อันนะครับจริงๆก็คือจากตัวบริการเดียวกันนั่นแหละนะครับจากเจ้าเดียวกันนะถ้าผมเข้าไปในตัวเว็บที่ชื่อว่า AQICN นะครับ Air Quality Index นะตัวเนี้ยถ้าคลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นหน้าตัว output นะครับที่ตั้งใจให้คนดูนะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้ดูสภาพอากาศค่อนข้างย่ำแย่นะแต่นี่ที่ปักกิ่งนะครับเบจิงนะแต่เอาเป็นว่าตรงนี้คือดูว่ามันจะมีพวกสีสันสวยงามใช่ไหมครับมีกดลิงก์มีตัวเมนูมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ยูเซอร์ชอบใช่ไหมมันน่าดึงดูดใช่ไหมครับที่จะคลิกเข้าไปต่อทำนั่นทำนี่ทำนู่นต่อนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของเว็บ UI นะครับก็คือเหมาะให้กับยูเซอร์เนี่ยนะครับในการติดต่อนะคราวนี้ลองมาดูเว็บ API บ้างนะครับผมจะลองเปิดอีกหน้าหนึ่งนะฮะเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของลิงก์ที่เข้าถึงตัวเว็บ API นะครับของตัวบริการ AQICN นั่นแหละนะจะเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้เหมาะกับยูเซอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยคงจะไม่ได้มานั่งตีความว่าตรงนี้พวกนี้มันคืออะไรบ้างนะครับดูมันยึกยือยึกยือเหมือนภาษาต่างดาวนะครับของแบบนี้ยูเซอร์ทั่วไปไม่ชอบหรอกนะฮะคือสีสันก็ไม่สวยงามดูแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแต่โปรแกรมชอบมากนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของตัว JSON นะตัวนี้เป็น JSON นะครับซึ่งโปรแกรมสามารถที่จะอ่านได้ง่ายมากเลยนะครับดึงไปให้ Python อ่านนะฮะ Python ก็มีโมดูลที่เอาไว้อ่านตัว JSON อยู่แล้วนะครับที่ชื่อว่าตัว JSON โมดูลก็สั่ง JSON จุดโหลดได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะเอาไปตีความต่อโดยภาษาอื่นๆได้ง่ายนะฮะอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเว็บ API กับเว็บ UI นะครับเอาง่ายๆคือ UI เน้นให้ output กับตัวผู้ใช้นะครับ API เน้นให้ output กับตัวโปรแกรมหรือ application โปรแกรมเท่านั้นเลยนะครับลองมาดูการตีความโดยโปรแกรมจริงๆแล้วกันนะฮะอันนี้คือเราเห็นด้วยตาซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ไม่ได้อยากจะดูด้วยตาอยู่แล้วนะครับเราอยากจะเขียนโปรแกรมไปประมวลผลมันมากกว่านะครับผมจะลองยกตัวอย่างตัวโปรแกรมนะครับที่เอาไว้อ่านข้อมูลจากเว็บ API นะครับผมจะขอยกตัวอย่างจากเว็บตัวนี้นะฮะก็คือของ AQICN นั่นแหละนะครับมีเขามีตัวที่ให้บริการ API อยู่นะครับมี documentation ก็คือมีเอกสารอธิบายให้ด้วยนะครับสามารถให้ข้อมูลได้หลากหลายทีเดียวนะฮะแต่นี้ผมจะขอเจาะจงมาที่ข้อมูลประเภทนี้แล้วกันนะครับก็คือขอคุณภาพอากาศนะฮะเป็นข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ให้พิกัดเป็นเส้นรุ้งเส้นแหวกนะครับเป็น latitude longitude ใส่เข้าไปให้นะครับตรงนี้เขาจะมีตัวที่อธิบายจริงๆก็ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเนาะว่าเขาจะเขียนตัว API เอกสารกำกับ API ไว้ละเอียดแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าละเอียดทีเดียวนะครับมีบอกว่าเราจะต้องส่งอะไรไปบ้างถ้าต้องการข้อมูลประเภทไหนยังไงนะครับแล้วก็เอาพุทที่ได้มาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยครับตัวเว็บ API โดยทั่วไปเนี่ยมักจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนที่จะใช้งานนะครับซึ่งเราจะได้เป็นคล้ายๆกับเป็นบัตรผ่านมาที่เรียกว่าโทเค็นนะครับอย่างตัวนี้เองก็มีเหมือนกันนะฮะที่เป็นตัวโทเค็นนะครับไปสมัครใช้งานได้จากตัวลิงก์นี้นะครับแต่ว่าเว็บเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวโทเค็นใช้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวโทเค็นสาธิตก่อนได้นะครับที่เรียกว่าเดโมโทเค็นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวโทเค็นสาธิตนะครับในการลองดึงข้อมูลมานะครับซึ่งข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยโครงสร้างมันจะเหมือนข้อมูลจริงแหละแต่ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลมาจากพิกัดที่เราระบุจริงๆนะครับมันจะเป็นพิกัดที่ได้มาจากแถวๆในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับลองมาดูกันนะครับตัวเว็บ API เนี่ยเวลาที่เราเรียกใช้งานมันเนี่ยก็จะต้องมี URL เหมือนกันเลยเพราะว่าใช้กลไกของเว็บใช่ไหมฮะตัว URL เนี่ยก็จะไปเป็นตัวที่เราเอาไว้ร้องขอข้อมูลนะครับผมดูตัวอย่าง URL อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็น URL ที่เขาให้มาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีคำอธิบายอยู่ข้างบนนะครับแต่ตอนนี้ขอบอกคร่าวๆว่าไอ้ URL ตัวนี้นะฮะถ้าเรามีโทเค็นนะครับก็ใส่เข้าไปแทนที่คำว่า demo ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่โทเค็นจริงของเราเข้าไปนะครับแล้วไอ้ตัวก้อนที่เป็นตัวเลข2ตัวตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็คือตัว latitude นะครับเป็นตัวเส้นรุ้งเรานะครับแล้วก็ขั้นด้วยตัว semicolon นะครับแล้วตามด้วยตัว longitude นะฮะก็คือตัวเส้นแหวกนะครับอ่ะก็ถ้าอยากจะรู้ว่าจะไปเอาข้อมูลจากตำแหน่งไหนยังไงเนี่ย
จำไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าตกลง latitude longitude คืออะไรเส้นรุ้งเส้นแหวงของพิกัดที่เราสนใจคืออะไรเนี่ยไปเปิดใน Google Map ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะลองใช้ที่เขากำหนดมาให้ตรงนี้แหละนะฮะว่าเราได้ผลลัพธ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมลอง copy ตัวนี้มาก่อนนะครับตึ๊ดแล้วก็ลองใส่เข้าไปที่ตัว browser เราเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากตัวนี้เป็น API นะครับงั้นข้อมูลที่ได้นี่ก็จะอยู่ในรูปที่ตั้งใจให้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเนี่ยเอามาอ่านก็คือตัวนี้เป็น JSONงั้นความตั้งใจของ API นี้จริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้อ่านจากเบราว์เซอร์หรอกนะครับเพราะว่าเบราว์เซอร์คือสิ่งที่ผู้ใช้เอาไว้ใช้เราจะต้องอ่านจากตัวโปรแกรมนะฮะคือจะต้องเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับเพื่อเข้าถึงตัวหน้าเว็บนี้นะฮะหรือว่าตัว URL เนี่ยในการที่จะดึงข้อมูลเป็น JSON กลับไปนะครับตัว Python เองนะฮะมี built-in module ให้นะครับที่ชื่อว่า URL lib นะฮะตัวนี้พร้อมที่จะใช้ดึงข้อมูลจากตัวหน้าเว็บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ API หรือเว็บ UI ก็ตามนะครับใช้ตัว URL lib ได้ทั้งนั้นเลยเพราะมันก็คือกลไกของเว็บถูกไหมฮะแต่ URL lib เนี่ยจะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคือมันดีตรงที่ว่ามันติดมาให้กับ Python เลยไม่ต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันจะใช้ยากหน่อยนะครับเราจะไปใช้อีกตัวหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากเลยนะครับเป็นโมดูลที่ชื่อว่า request นะฮะ request คำนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะrequest term s นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ติดมาให้กับ Python นะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยใน Tony นะฮะTony เนี่ยเราไปสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับไปที่เมนู tools นะครับแล้วก็ manage packages ตัวนี้นะครับลอง search คำว่า request เลยนะฮะก็จะมีผลลัพธ์มาให้นะครับเป็นเนี่ย Python HTTP for humans เนี่ยนะครับก็โฆษณาว่า request เนี่ยใช้งานง่ายนะใช้คนทั่วไปก็ใช้งานได้ประมาณนั้นนะครับก็กด request แล้วก็สั่ง install ได้เลยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ลองมาที่ตัวคอนโซลเราเลยนะครับตัว Python Shell ตัวนี้ลอง import request ดูนะฮะว่าสำเร็จหรือเปล่านะครับถ้ากด enter นะฮะพิมพ์คำสั่งนี้เข้าไปกด enter แล้วไม่ขึ้น error ขึ้นมาก็แสดงว่า request module เนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้ request เนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่จะเข้าถึงตัวเว็บ API เนี่ยก็มักจะใช้ในการดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง get นะฮะก็จะเป็น requestจุด get แบบนี้นะครับตามด้วยตัว URL นะฮะ URL เมื่อกี้ผม copy มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากตัวหน้าเว็บนี้นะฮะที่เราไปดึงข้อมูลมานะครับคือ URL นี้เลยนะฮะที่เป็นเอกสารอธิบายการใช้งานของเขานะครับผมลองใส่เข้าไปนะฮะที่ตัวนี้นะครับมันจะได้ผลลัพธ์อยู่ในรูปของ response object นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปขุดข้อมูลข้างในของมันอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนี้ต้องหาตัวแปรมารับมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะย้ายไปที่หน้าสุดของบรรทัดนะครับแล้วใช้ตัวแปรชื่อ RESP แบบนี้แล้วกันนะครับก็เพื่อที่จะย่อมาจากคำว่า response นะฮะลองกด enter นะครับแล้วก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นการส่ง request นะครับเป็น HTTP request เนี่ยไปดึงเอาข้อมูลที่อยู่ที่เว็บตัวเนี่ยนะฮะของ AQICN นะครับที่เขาใช้ชื่อ host ว่าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ลองดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก response เป็นยังไงนะครับมันจะอยู่ในตัว property นะครับหรือว่า attribute ที่ชื่อว่า text นะฮะ isp.text เนี่ยจะแสดงผลลัพธ์ตัวนั้นออกมานะครับแต่ผมขอใช้วิธีพิมพ์มันออกมาแล้วกันนะฮะสั่ง print นะครับสั่ง print isp.text ออกมาเพื่อให้เห็นตัวคร่าวๆแบบนี้นะครับก็ถ้าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยมันคือรูปแบบของตัว JSONนะแต่เนื่องจากมันเป็นข้อความที่ยาวมากเลยนะครับลองดูจากตัวหน้าเว็บก็ได้นะครับที่ผมไปดึงมานี่นะฮะยาวเหยียดเลยเห็นไหมฮะงั้นตัวทอนนี่เนี่ยมันจะไม่ได้พิมพ์ให้เราทั้งปื้นแบบนี้นะครับมันจะพิมพ์แค่ส่วนต้นๆมาให้เราเห็นว่ามันมีข้อความอยู่ชุดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จุดๆๆไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเห็นตัวข้อความเต็มๆนะครับลองกดคลิกเข้าไปนะครับตัวทอนนี่มันจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้เราเห็นว่าตอนนี้ตัวข้อมูลเต็มๆคือหน้าตาแบบนี้นะฮะสามารถที่จะเช็คได้อะไรได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนื่องจากมันค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ซับซ้อนด้วยนะมันมีข้อมูลที่เป็นโครงสร้างซ้อนกันหลายชั้นนะฮะชั้นแรกซ้อนต่อชั้นที่2ซ้อนต่อชั้นที่3เยอะไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาโครงสร้างมานิดนึงก่อนละกันนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะต้องเจาะเข้าไปที่จุดๆนึงเพื่อไปดึงข้อมูลออกมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจะวิ่งเข้าไปที่เส้นไหนนะครับเห็นแบบนี้แล้วต่อให้เอาตัว Python JSON นะครับมาตีความมันเนี้ยมันก็จะเข้าถึงข้อมูลได้ยากอยู่ดีนะครับเพราะข้อมูลมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับงั้นผมจะใช้วิธีนี้ครับจัดการ copy ข้อมูลตัวนี้นะฮะลงคลิปบอร์ดก่อนนะครับคล้ายๆกับกด Ctrl C นั่นแหละนะครับแล้วไปใช้บริการบางอย่างนะฮะที่ในเว็บก็มีเยอะแยะนะครับในการที่จะตีความโครงสร้าง JSON ให้เราเห็นได้ละเอียดขึ้นนะฮะผมจะขอใช้ตัวเว็บใส่ไว้ในลิงก์นี้แล้วนะครับตัวเว็บที่ชื่อว่า codebeautify นะฮะ .org นะครับแล้วก็ /jsonviewer นะฮะเอาไว้ดูข้อมูล JSON โดยเฉพาะนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะฮะ
เปิดตรงนี้มาจะเห็นกล่องอยู่2กล่องนะครับกล่องซ้ายนี่เราจะแปะข้อมูล JSON ที่เราได้จากตัว Web API เข้าไปนะฮะผมก็จะกด Ctrl V เข้าไปตรงนี้นะฮะให้ได้ตัวข้อมูล JSON แปะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วทางขวามือเนี่ยมันจะมีการตีความให้นะครับว่าข้อมูล JSON ตรงนี้มีโครงสร้างยังไงบ้างนะครับทำให้เราเห็นได้ง่ายๆเลยนะฮะจะเห็นว่าข้อมูลทั้งก้อนเนี่ยนะฮะมันถูกตีความในชื่อว่า Object นะฮะเป็นประเภท Object นะครับซึ่งจริงๆแล้วในบริบทของตัวคือภาษา JavaScript เนี่ย JSON นี่ย่อมาจาก JavaScript Object Notation จำได้ใช่ไหมฮะมันเป็นภาษา JavaScript นะครับซึ่งในภาษา JavaScript เนี่ยไอตัวที่เป็น Object เนี่ยในมุมมองของ Python มันเทียบเท่ากับตัว Dictionary นะฮะก็คือเทียบเท่ากับตัว Dict นะฮะงั้นจะมองว่า Object ก็คือตัว Dict นั่นเองนะครับเวลาที่เราแปลงเป็น Python เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับ Object นี่มีชื่อของมันอยู่นะครับคือมีชื่อที่เป็นคุณสมบัติหรือชื่อที่เป็น Attribute เนี่ยภายในตัว Object ที่เราดึงข้อมูลออกมาได้ทีละตัวทีละตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวพอเราได้ชื่อนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะไปใช้ตัว Python ในการดึงข้อมูลได้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ดูโครงสร้างมันก่อนนะครับObject ตัวนี้ขยายมาแล้วเนี่ยข้างในก็จะมีไส้อยู่ในนี้มันจะเขียนว่ามีไส้อยู่2ตัวนะฮะกดขยายมานะครับก็จะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยนะครับคือ status นะฮะใช้ชื่อ key นะครับเป็น status แล้วมีตัวข้อความว่าโอเคนะครับอีกอันนึงเป็นชื่อ key ว่า data นะครับแต่ไม่ใช่ key ธรรมดานะฮะไอ้ตัวนี้กดขยายต่อไปเนี่ยไส้ในเป็น dict อีกชุดนึงนะฮะมีอีก9รายการนะครับงั้นลองกดขยายออกไปนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือมันก็จะคอยบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวข้อมูลนี้ด้วยนะเช่นตัวนี้เป็นข้อมูลของอะไรนะครับเส้นวิดของเมืองอะไรเนาะอยู่ที่พิกัดเส้นรุ้งเส้นแบ่งอะไรนะครับชื่อเมืองอะไรก็จะเห็นว่ามันเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับคืออย่างที่บอกว่าเวลาที่เราใช้โทเค็นที่เป็นเดโมโทเค็นเนี่ยเอาไว้สาธิตเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะใส่เส้นรุ้งเส้นแบ่งยังไงเนี่ยมันก็จะให้เมืองเซี่ยงไฮ้มาตลอดนะครับแต่ก็นั่นแหละเพียงพอที่เราจะมาใช้ศึกษาโครงสร้างมันลองมาดูข้างล่างนะครับตัวที่เราสนใจเอาเป็นว่าเราจะดูที่ตัว PM 2.5 แล้วกันนะครับก็พอจะเดาได้จากชื่อของข้อมูลนะคือมีตัวนี้อยู่นะฮะ PM 2.5 ตัวนี้นะครับข้างในมีอีกตัวนึงที่ชื่อว่า V นะฮะแล้วให้ค่าเป็น74ออกมานะครับผมจะลองคลิกตัวตำแหน่งนี้ดูนะฮะที่ไอตัวค่า74นะครับคลิกตึ้งเข้าไปเนี่ยสังเกตดูข้างบนนะฮะมันจะมีตัวเส้นทางบอกว่าเราเริ่มต้นจากอ็อบเจกต์ข้างนอกสุดเนี่ยทำยังไงถึงจะวิ่งมาหาไอตัวค่า74ตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นคุณภาพอากาศปัจจุบันที่เซี่ยงไฮ้นะฮะก็คือถ้าเราจะวิ่งมาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องวิ่งผ่านตัวคีย์ที่ชื่อว่า data นะครับแล้วภายในตรงนั้นก็เป็นดิกอีกนะครับวิ่งผ่านคีย์ที่ชื่อว่า i aqi แล้วก็วิ่งผ่านคีย์ชื่อPM 2.5 แล้วก็วิ่งผ่านคีย์ที่ชื่อว่า V นะครับได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้ไปอ้างถึง Python ในรูปของ Dict เนี่ยเราจะใช้ตัวคีย์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นไปตามสายนี้เลยนะฮะผมก็จะมาลองดูเลยครับในตัวทอนนี่เรานะฮะตอนนี้ตัว response จุด text เนี่ยมันอยู่ในรูปของ string นะฮะยังไม่ได้อยู่ในรูปของ JSON งั้นโดยทั่วไปเราก็จะใช้ตัวโมดูล JSON นะในการโหลดไอ้ตัว string เนี่ยเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าตัว request เนี่ยมันก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายๆนะฮะมันมีตัว method นะครับที่ฝังมาให้กับตัว response object เลยนะฮะมี method ที่ชื่อว่า json เลยนะครับในการที่จะเอาไว้ดึงตัวข้อมูลของเราออกมานะครับในรูปของตัว json object นะฮะผมก็จะลองเรียกใช้งานมันนะครับเดี๋ยวสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะฮะเป็น object แบบนี้แล้วกันนะครับก็ใช้ resp.json นะฮะเป็น method นะครับแบบนี้นะฮะกด enter พุ่งเข้าไปนะครับตัว object ของเราตอนนี้อยู่ในรูปของตัว python object แล้วนะฮะคือมีการตีความ json ให้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นถ้าเช็ค type มันดูนิดนึงนะฮะว่า object ของเรามี type เป็นอะไรนะครับจะบอกว่ามี type เป็น dict นะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนที่เราทำตัว json viewer นะฮะตรงเนี้ยมันบอกว่าให้ไอตัว object ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยของ json ก้อนเนี้ยมันคือ object นะฮะในภาษา javascript เรียกว่า objectใน Python เรียกว่า dict นะครับงั้นตอนที่เราเอามาตีความใน Python เนี่ยมันก็เลยขึ้นเป็นคำว่า dict มานะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ไอตัว object ตัวนี้ออกมาดูเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เป็น object ที่ซับซ้อนมากๆอยู่นะฮะคือยืดยาวทีเดียวนะครับแต่ว่าเราอยากจะขุดไปหาตัวค่าที่เป็น PM 2.5 นะฮะเมื่อกี้นี้เราไล่ดูแล้วนะครับว่าการจะไปหาค่า PM 2.5 ได้เนี่ยจะต้องไล่ไปตามนี้นะครับก็คือไล่ตามคีย์ชื่อนี้เลยนะฮะชื่อ data iaqi PM 2.5 แล้วก็v นะครับผมก็จะไล่แบบนี้เลยครับ object เข้าถึงด้วยคีย์นะฮะ data นะครับแล้วก็เข้าถึงด้วยคีย์อีกชั้นหนึ่งนะฮะ iaqi นะครับเข้าถึงด้วยคีย์ pm 2.5แล้วก็เข้าถึงด้วยคีย์ v นะครับไล่ตามนี้ไปตรงกับที่ตัว
โค้ด beautify ของเราตัวนี้นะฮะบอกมาให้เสร็จสับเลยนะครับตามนี้เลยเพียงแต่ว่าเขียนในรูปของ key นะครับที่ระบุว่าเราจะเข้าไปถึงจุดไหนของตัว dict นะครับตัวนี้เราก็คาดหวังว่าถ้าพิมพ์ไม่ผิดนะฮะกด enter ไปก็จะได้ค่าเดียวกันออกมาคือค่า74นะครับแต่ตอนนี้ได้มาจากโปรแกรมแล้วนะฮะไม่ได้ได้มาจากการกดด้วยมือเดี๋ยวดูสักตัวอย่างนึงนะฮะที่จากข้อมูลก้อนเดียวกันนี่แหละตัวนี้74เนี่ยมาจากตัวที่เราขุดมาว่าเป็น PM 2.5 เป็นค่าอะไรนะครับผมอยากจะได้ชื่อเมืองมาด้วยแล้วกันนะฮะมันให้ชื่อเมืองกลับมาเนี่ยนะครับก็มันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะคือเราต้องดูก่อนว่ามันมีติดมาจริงๆหรือเปล่านะครับบางทีมันก็ไม่ได้ติดชื่อเมืองมาให้นะฮะแต่กรณีนี้มันให้มานะครับก็คือเป็นตัวเซี่ยงไฮ้ตัวนี้นะฮะถ้าผมกดเมาส์คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนเส้นทางนะฮะจากเดิมที่ไปหาค่า PM 2.5 ตอนนี้ตัวนี้จะวิ่งไปหาตัวชื่อเมืองนะครับงั้นผมอาจจะลองใช้เส้นทางนี้นะครับไปดึงเอาชื่อเมืองออกมานะครับจะได้เอามาแสดงผลคู่กันได้ว่าเมืองนี้มีค่า PM 2.5 เป็นเท่าไหร่นะครับผมลองไล่ดูนะฮะตรงนี้ที่เราไปดึงค่า PM 2.5 มาผมอาจจะเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ PM 2.5 นะฮะสั่งเท่ากับแบบนี้นะครับPM 2.5 เราก็คือค่า74นะครับผมจะลองเอาค่า City มานะฮะ Objectจำไม่ได้แล้วนะฮะกลับไปดูนะครับ Object ของเรานะฮะต้องใช้ Key Data City แล้วก็ Name นะครับลองไล่ไปเลยนะครับ Data นะฮะ City แล้วก็ Name แบบนี้นะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเก็บใส่ตัวแปรชื่อ City ใช่ไหมฮะงั้นตรงเนี้ย City ของเราก็จะออกมาเป็นค่านี้นะครับงั้นตัวนี้ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้มันพิมพ์ออกมาให้เรียบร้อยนี่นะครับผมจะลองมารวมเขียนเป็นโปรแกรมดูนะฮะimport request ดูนะครับแล้วก็ copy ทั้งหมดที่เมื่อกี้เราทำมานะฮะใส่เข้าไปนะครับบรรทัดนี้นะฮะไปดึงเอาใช้ demo token นะฮะยังไงก็จะได้แต่เซี่ยงไฮ้มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวของจริงเนี้ยจะต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับเปลี่ยน demo ตัวนี้ให้เป็น token ที่เราได้มาแล้วก็เปลี่ยนตัวเลข2ตัวตัวนี้นะครับให้เป็นตัวเส้นรุ้งเส้นแบงในพิกัดที่เราสนใจครับผมจะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเราได้ response มาแล้วเนี่ยเราตีความตัว responseในรูปของ JSON นะครับใช้ท่านี้นะฮะที่เมื่อกี้เราทำข้างล่างครับถัดไปก็ดึงค่า PM 2.5 มานะครับก็คือบรรทัดนี้แล้วก็ City มาก็คือบรรทัดล่างสุดตรงนี้นะครับสั่ง Copy นะครับปึ๊ดแล้วก็เอามาแปะไว้ในสคริปต์เรานะครับ City ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็มาแปะในสคริปต์เรานะครับแล้วผมจะเอา2ค่าตัวนี้มาแสดงผลรูปแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะก็สั่ง Print ไปนะครับแล้วก็บอกว่า PM 2.5level in นะฮะ city นะครับแต่จะพิมพ์แบบนี้ได้ก็ต้องทำให้เป็น f string ก่อนนะครับผมจะใส่ f ข้างหน้าแบบนี้นะฮะ in city ตัวนี้นะฮะแล้วก็บอกว่า is แล้วก็ตามด้วยตัวค่าของ pm 2.5 นะฮะหน่วยก็ควรจะใส่ให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประมาณนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าหน่วยจะถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงไปเช็คอีกทีหนึ่งได้นะครับแต่ขอให้ตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันงั้นตัวนี้พอกด save แล้วกด run นะฮะเดี๋ยวเคลียร์หน้าจอตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับพอกด run เนี้ยมันก็จะไปดึงข้อมูลจากตัวเว็บนั้นทันทีใช่ไหมฮะในรูปของตัวเว็บ API นะครับผลลัพธ์ที่ได้มาเป็น JSON ตีความมันขุดเข้าไปข้างในเพื่อไปหาชื่อเมืองออกมาไปหาไอตัวระดับ PM 2.5 มามันก็จะให้ผลลัพธ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ออกมาเป็นข้อความธรรมดาบนหน้าจอ Python เรานะครับที่เป็น Python Shell แต่ด้วยคอนเซปต์เดียวกันตรงนี้นะฮะก็ถ้าเกิดไม่อยากจะแสดงผลออกมาในรูปของตัว print out แบบนี้นะครับจะไปทำเป็นหน้าเว็บของเราเองนะฮะเป็นตัว flask ก็ได้นะครับแล้วขึ้นเป็นข้อความไว้นะฮะซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปดึงข้อมูลจากเว็บ API ที่เดียวก็ได้นะฮะหน้าเว็บแดชบอร์ดเราอาจจะไปดึงทั้งกรมอุตุมานะครับที่เขาก็มี API ให้เหมือนกันนะครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงค่า PM 2.5 เป็นยังไงอันนี้ก็ไปดึงมาได้จากตัวเว็บของ AQICN แบบนี้แหละนะครับงั้นจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราเป็นการเรียกฟังก์ชันนะฮะมันเหมือนกับเป็นการเรียกฟังก์ชันเพื่อไปขอข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ขอข้อมูลจากในเครื่องเราแล้วนะครับแต่ไปขอข้อมูลจากเครื่องไหนก็ไม่รู้แหละนะฮะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่นะฮะเราได้ข้อมูลมาเราก็เอามาทำอะไรของเราต่อได้แบบนี้ครับ